สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อดิดก็คือตกใจด้วยนะแหมห้องคนมันพูดได้ไหมพี่จี้อย่าพูดเลยก็ได้ค่ะพี่จี้ประชาชนรู้หมดอีกห้องนึงเห็นไหมข้างล่างอ่ะห้องธรรมะเออยิงอย่างเวอร์อันนี้คือช่องไม่ใหญ่แพตตี้นะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแวะมาเล่นแป๊บเดียวแล้วทำไมหัวเราะเธอได้ดูคลิปปะที่ฉันมาบอกลูกเพจยังว่าฉันไปหาหมออ่ะฉันคือฉันเครียดมากเว้ยเพราะว่าฉันขี้เป็นเลือดเว้ยแล้วฉันก็วิตกกังวลมากว่าแม่งเอ้ยญาติกูก็เป็นมะเร็งลำไส้ตายห่ากูจะเป็นมะเร็งลำไส้ปะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยเครียดมากอ่ะแล้วสรุปอ่ะก็คือไปหาหมอเว้ยแล้วก็ไปโดนหมอจกดักแล้วก็แบบว่าสรุปคือหมอสรุปว่าอ๋อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของอุจจาระบาดรูทวารนะคะแค่นั้นเลยค่ะเอาง่ายๆคือขี้บาดตื่นค่ะทุเรศมากถอไปยันโรงพยาบาลใหญ่ไปให้เขาจกดากสตรีอายุเกิดมาขนาดนี้ยังไม่เคยเสียสติงดากให้ใครเลยหรือมาเสียสติงดากให้หมอเนี่ยเครียดเลยกูสภาพโอ้ยให้คนมันก็กลัวเหล่าสูงคือเข้าใจแม่เธอว่าปู่ฉันอะเป็นมะเร็งลำไส้ตายอะแล้วแบบญาติของฉันก็เป็นมะเร็งลำไส้อีกแล้วก็แบบเชี่ยกลัวก็เลยแบบไปตรวจสรุปหมอบอกว่ามีแผลนั่นแหละแล้วหมอเอาอะไรไปส่องถึงรู้ว่ามีแผลวะหมอไม่ได้ส่องหมอเอานิ้วจกดาบฉันใช่แต่หมอเขาบอกว่ามันไม่ใช่ฤทธิ์สีดวงเขาบอกว่ามันไม่ใช่ฤทธิ์สีดวงนะหมอก็เลยแบบจกแล้วก็ควงสว่านใส่บอกว่าควงเลยก็คือเดี๋ยวปูดไปหมดเลยค่ะแล้วหลอดลื่นประมาณ30กำมือค่ะลวงปักเข้าไปโอ๊ยตายหมดประสบการณ์เวอร์กูนั่งเครียดไปเถอะกูจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าวะนู่นนี่นั่นสรุปขี้บาดตูดโอ๊ยจะไปหาเล่าให้ใครฟังนะอายเป็นลูกปวดบอกเลยแต่คือตอนนี้ก็คือออกสองไลน์แล้วไม่เป็นไรก็รู้กันแค่เท่านี้ไงเป็นความลับแบบสุดยอดอะไรอย่างนี้อ๋อก็ยังไงก็คือ7คนที่อยู่ตรงนี้ก็คือแบบช่วยเป็นพยานด้วยนะเป็นความลับโอเคป่ะใช่เป็นความลับแบบสุดยอดอย่าไปบอกใครนะชื่อเพจภาษาอังกฤษเหมือนกันเป็น Pasty Replay เพราะว่ารู้สึกว่า Pasty ก็คือ Replay โอเคยังไม่ Replay ค่ะยังฟิตเปรียยังฟิตเปรียค่ะ